อัปเดตความเคลื่อนไหวของสาวๆ Blackpink นะคะพวกเธอค่ะมาอัปเดต IG กันอีกแล้วค่ะโดยน้องลิซ่าเนี่ยมาแจกความน่ารักสดใสตั้งแต่เช้านะคะมีการใส่หมวกสีฟ้าอะแบบนี้ก็แสดงว่าคนที่นั่งทานอาหารแล้วหันหลังตรงนี้ก็คือน้องลิซ่านั่นเองนะสิคะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีภาพนะคะทั้ง4คนค่ะไปทานอาหารด้วยกันก็มีภาพนี้ค่ะช่วยยืนยันนะคะว่าคนไหนคือพี่จีซูคนไหนคือน้องลิซ่านั่นเองส่วนทางด้านเจนนี่ค่ะก็มีการมาอัปเดตด้วยเหมือนกันนะคะเป็นภาพที่ไปเที่ยวที่อควาเรียมในดัลลัสค่ะแต่ที่ฮาน่าจะเป็นน้องชายนะคะคนอะไรก็ไม่รู้ค่ะออกกำลังกายไปด้วยกินขนมไปด้วยแบบถามหา energy ด้วยอะค่ะคุณผู้ชมแสดงว่าผอมจริงอะไรจริงนะคะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนค่ะถึงขั้นกินไปออกกำลังกายไปแบบนี้กันเลยทีเดียวฟิตมากๆเลยนะคะก็เตรียมตัวค่ะเดี๋ยวจะขึ้นคอนเสิร์ตเล่นคอนเสิร์ตกันแล้วนะคะคุณผู้ชมส่วนข่าวถัดมาค่ะอันนี้แม่จีนเขาก็เป็นห่วงนะคะเรื่องที่เด็กๆ เขางอนกันอยู่หรือเปล่าหลายคนก็สงสัยแล้วก็เป็นกังวลกันอยู่นะคะโดยแม่จีนค่ะเขาก็เล่าด้วยคลิปนี้นะคะบอกว่าเห็นมีคนค่ะพูดโผล่นะคะอยู่ด้านหลังเวทีตรงนี้ตอนที่น้องลิซ่าค่ะกำลังโซโล่อยู่นะคะเห็นเขาเล่าว่าน่าจะเป็นน้องชายนะคะกำลังแอบถ่ายน้องลิซ่าอยู่ด้วยตอนที่เต้นค่ะถ้าจริงเนี่ยก็มีเฮนะคะแม่ค่ะก็อยากเห็นสาวๆรักกันนะนะเพื่อนกันก็มีงอนกันบ้างทะเลาะ กันบ้างมันเป็นธรรมดาค่ะแต่ก็อย่าลืมว่านะคะบลิงค์ค่ะก็เป็นกำลังใจเนาะอยากจะให้หายงอนกันไวๆนั่นเองนะคะเอาเป็นว่าแม่จีนค่ะเขาก็ถ่ายคลิปนี้มาได้แบบนี้นะคะก็คงจะต้องมาช่วยกันดูแล้วล่ะค่ะว่าใช่น้องแฉงนะแอบอยู่ตรงนั้นจริงหรือเปล่าถ้าจริงเนี่ยบลิงค์ก็คงจะยิ้มได้กันแล้วเนาะแอดก็เอาอัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวมาฝากค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า